สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาชมความงามของดอกไม้สีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะเป็นสีแห่งความสดใสค่ะมีดอกไม้หลายชนิดนะคะที่มีสีเหลืองนะคะก็จะมีดอกทานตะวันค่ะดอกดาวเรืองนะคะดอกเบญจมาศดอกราชพฤกษ์ค่ะดอกพุทธรักษานะคะดอกรวงผึ้งค่ะดอกกระดังงานะคะดอกจำปาค่ะหลายๆท่านนะคะสงสัยไหมคะว่าทำไมสีเหลืองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของวันจันทร์ค่ะวันนี้แอดมินนะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยังไม่มีหลักฐานแล้วก็มีคำตอบที่ชัดเจนนะคะมีเพียงความเชื่อเรื่องตำนานดาวเคราะห์ค่ะที่สามารถอธิบายได้ดีที่สุดนะคะเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะพระอาทิตย์นะคะถูกสร้างจากราชสีห์6ตัวค่ะซึ่งพระอิศวรนะคะร่ายเวทมนต์ให้เป็นผงค่ะห่อด้วยผ้าสีแดงนะคะแล้วประพรมน้ำอมฤตค่ะเสกให้เป็นพระอาทิตย์นะคะมีวรกายสีแดงค่ะพระจันทร์นะคะถูกสร้างจากเทพธิดา15องค์ค่ะพระอิศวรร่ายเวทมนต์ให้เป็นผงนะคะห่อด้วยผ้าขาวนวลค่ะแล้วประพรมน้ำอมฤตนะคะเสกให้เป็นพระจันทร์ค่ะมีวรกายขาวนวลนะคะพระจันทร์มีสีเหลืองนวล นะคะทำให้วันจันทร์นะคะคือสีเหลืองค่ะพระอังคารนะคะถูกสร้างจากมหิงสาค่ะพระอิศวรนะคะร่ายเวทมนต์ให้เป็นผงค่ะห่อด้วยผ้าสีชมพูหม่นนะคะแล้วประพรมน้ำอมฤตค่ะเสกให้เป็นพระอังคารนะคะมีวรกายชมพูค่ะพระพุทธนะคะถูกสร้างจากช้างนะคะ17เชือกค่ะพระอิศวรนะคะร่ายเวทมนต์ให้เป็นผงค่ะห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้นะคะแล้วประพรมน้ำอมฤตค่ะเสกให้พระพุทธนะคะมีวรกายสีเขียวค่ะพฤหัสบดีนะคะถูกสร้างจากฤาษี19ตนค่ะพระอิศวรร่ายเวทมนต์ให้เป็นผงนะคะห่อด้วยผ้าสีแสดค่ะก็คือสีเหลืองอมส้มนะคะแล้วประพรมน้ำอมฤตค่ะเสกให้เป็นพระฤหัสบดีนะคะมีวรกายแดงส้มค่ะพระศุกร์นะคะถูกสร้างจากคาวีค่ะ21ตัวนะคะซึ่งเป็นครึ่งเทพครึ่งมนุษย์ค่ะพระอิศวรนะคะร่ายเวทมนต์ให้เป็นผงค่ะห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วประพรมน้ำอมฤตเสกให้เป็นพระศุกร์มีวรกายสีฟ้าค่ะพระเสาร์นะคะถูกสร้างจากเสือ10ตัวนะคะพระอิศวรนะคะร่ายเวทมนต์ให้เป็นผงค่ะห่อด้วยผ้าสีดำนะคะแล้วประพรมน้ำอมฤตค่ะเสกให้เป็นพระเสานะคะมีวรกายดำคล้ำค่ะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะชมความสวยงามนะคะของดอกไม้สีเหลืองค่ะชมธรรมชาตินะคะแล้วก็ฟังดนตรีไพเราะนะคะไปพร้อมๆกันนะคะ